นาทีท็อปกอล์ฟเศร้าสุดพ่อโดนยิงดับชีวิตพังของงานไม่มีใครให้อโหสิกรรมคนฆ่าเขาเลือกเคลียร์มันสมองออกเขาเลยมายิงพ่อเราใครทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นนาทีท็อปกอล์ฟเบญจพลเศร้าสุดพ่อโดนลอบยิงดับชีวิตพังของงานไม่มีใครให้อโหสิกรรมคนฆ่าก๊อฟเบญจพลเผยเรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตในรายการโต๊ะแชร์มหาชนตอนคุณพ่อเพิ่มพลเชยอรุณผู้กำกับชื่อดังเสียชีวิตไปปุบปับคุณพ่อโดนลอบยิงเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุ 20-21 คุณพ่อไปอยู่เชียงใหม่กำลังทำเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กาดสวนแก้วจริงจังจะมีสวนสนุกแบบแดนเนรมิตมีโรงภาพยนตร์แบบ IMAX ถ้าเปิดมาแบบใหญ่มากเป็นศูนย์รวมของคนคุณพ่อเหมือนไปเป็นมันสมองที่นี่ผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงกันเขาเลือกจะเคลียร์มันสมองออกเขาเลยมายิงคุณพ่อเราตกใจมากเพราะคนในวงการบันเทิงจะรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนเฟรนลี่มากเงียบไม่มีอะไรพูดน้อยเรียบร้อยอยู่คุณพ่อโดนยิงเราตกใจมากตอนนั้นเรายังวัยรุ่นยังเล่นดนตรีกลางคืนอยู่เลยเล่นตามผับอยู่เพื่อนวิ่งมาบอกพ่อโดนยิงตกใจมากตอนนั้นยังไม่มีข่าวว่าพ่อเสียแค่บอกว่าโดนยิงพอกลับถึงบ้านแม่ก็บอกข่าวออกแล้วว่าพ่อเสียแล้วผมโหทำตัวไม่ถูกช่วงคุณพ่อเสียเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตเรากำลังอยู่ในวงการเพลงแล้วก่อนคุณพ่อเสียคุณพ่อทำอัลบั้มให้อัลบั้มหนึ่งแล้วเราไปเป็นครีเอทีฟบริษัทเพลงเรากำลังเลือกอยู่ว่าจะไปทางเพลงหรือไปช่วยคุณพ่อทางภาพยนตร์มีอยู่วันหนึ่งก่อนคุณพ่อเสียนั่งรถมาด้วยกันพ่อมาแตะขาบอกก็พ่อขอได้ไหมเลิกร้องเพลงมากำกับหนังกับพ่อดีกว่าผมก็อยู่ในช่วงจะบินไปเชียงใหม่ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับคุณพ่ออีกประมาณเดือน2เดือนหนังจะเปิดแล้วมันพังหมดเลยทำตัวไม่ถูกคุณพ่อเสียไปเสาหลักก็ไม่มีทั้งบ้านหลังคุณพ่อเสียไปมีอยู่30,000มันหลายอย่างถามว่าตอนนั้นคุณต้องเป็นเสาหลักของบ้านไหมก๊อฟบอกว่าตอนนั้นยังคิดไม่ได้พังไปเลยถึงขนาดแม่บอกว่าจะเก็บตัวอยู่ในห้องทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยว่าแม่บอกจะอยู่ในห้องกลางคืนก็จะลงมาจุดธูปไหว้เรียกพ่อมาบอกใครทำพ่อแม่บอกเป็นอย่างนี้อยู่นานมากซึ่งเราก็จำไม่ได้ผมมารู้สึกตัวอีกทีวันหนึ่งผมจุดธูปบอกพ่อแล้วผมต้องทำยังไงต่อมันงงไปไม่ถูกบอกพ่อช่วยมาดละบันดาลใจให้รู้หน่อยได้ไหมว่าต้องทำยังไงต่ออยู่วันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกพ่อไม่อยู่แต่แม่ยังอยู่ถ้าเราไม่ออกไปทำมาหากินอยู่กันยังไงเลยเหมือนตั้งสติได้ไปคุยกับแม่ตอนนั้นผมเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งบอกแม่ผมไม่เรียนนะไปทำงานหาเงินดีกว่าเพราะต้องดูแลแม่เลยเริ่มไปสมัครตามกองถ่ายที่เป็นเพื่อนคุณพ่อขอมาเล่นหนังเขียนบทเบื้องหลังก็ไม่ได้ก็ไม่มีใครให้กลับมาจุดธูปบอกพ่ออีกครั้งพ่อมันไปยากไม่รู้จะยังไงทำตัวไม่ถูกอยู่สมัครไปที่หนึ่งที่เราไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทกันเลยคือกันตนาอยู่กันตนาก็โทรมาเรียกไปออดิชั่นเลยเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงตอนนั้นช่วงนั้นคือพังเลยแหละถามว่าแล้วคดีพ่อจับตัวคนร้ายได้ไหมก็บอกว่าไม่ได้ตามแล้วเพราะหลังจากพังอยู่ปี2ปีผมก็เริ่มปล่อยวางอโหสิกรรมคือตัดเลยไม่รับรู้อะไรแล้วใครทำอะไรก็รับไปอย่างนั้นคิดว่าบนสวรรค์มาตามตัวพ่อกลับไปคิดแบบนั้นดีกว่าจะได้สบายใจเหตุที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งสาเหตุคือแม่เรามองไปที่แม่ว่าเราพังไม่ได้หลังคุณพ่อเสียทุกอย่างเป็นศูนย์เหลือ30,000ทั้งบ้านจะใช้ชีวิตอยู่ได้อีกกี่เดือนผมต้องทำงานหาเงินให้เร็วที่สุด
อะไรเกิดแล้วทิ้งไปข้างหลังเป็ดแจงปลดหนึ่งบางปูจริงไหมหลังเป็นสาวหล่ออาจจะฟ้าลิขิตอะไรเกิดขึ้นแล้วทิ้งไปข้างหลังเป็ดแจงปลดหนึ่งบางปูพ้นก่อนบ่ายจริงไหมหลังกลายเป็นสาวหล่อให้กำลังใจอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งไปข้างหลังเดินไปสู่ความสำเร็จข้างหน้ากำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับหนึ่งบางปูนักแสดงสาวจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ตอนนี้เจ้าตัวเจิมระสุมชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าเลิกกับอดีตสามีตัดผมสั้นเป็นทอมหันมาคบกับผู้หญิงงานนี้ก็มีหลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดเธอถึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เพราะปัญหาส่วนตัวหรือเพราะอะไรกันแน่แถมตอนนี้ยังมีกระแสข่าวออกมาว่า1บางปูอาจต้องหลุดจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเพราะคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปล่าสุดเป็ดเชิญยิ้มได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีของ1บางปูว่าตนได้เห็นข่าวแล้วและเป็นกำลังใจให้ที่หลายคนคิดว่า1เป็นอดีตนักแสดงของก่อนบ่ายนั้นไม่เป็นความจริงตอนนี้1ก็ยังเป็นอยู่และการตัดผมสั้นเปลี่ยนลุคของ1ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการแสดงเพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนบทได้หลังจากเขาผิดหวังเรื่องความรักเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าตัดผมสั้นกินยาที่เราเห็นในโซเชียลก็เป็นห่วงให้กำลังใจเขาบอกว่าต้องสู้นะลูกนะชีวิตเราอย่าไปคิดอะไรนะทุกอย่างมันไม่ได้สำเร็จทั้งชีวิตมนุษย์มันต้องมีขึ้นมีลงบ้างปัญหามันต้องมีทุกคนมีปัญหาแน่แต่ปัญหาแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันหนูเกิดปัญหานี้ขึ้นมาหนูก็ต้องตั้งสติแก้มันแล้วข้ามผ่านมันไปให้ได้อย่าเอาปัญหานั้นมาใส่ในบ่าเราอย่าใส่ในสมองเรามันจะหนักมันจะปวดหัวมันจะไม่สบายแล้วความเจ็บป่วยก็มาตกอยู่กับเราทั้งปัญหาที่เราไม่ได้ก่อเราไปหยิบปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าโอเคเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องหันกลับไปมองมันอีกแล้วโฟกัสไปข้างหน้าเดินไปหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดผมหรือเขาตัดผมสั้นประชดชีวิตของเขาเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเกิดความเข้าใจกับคนที่ได้คุยคนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอหรือมาเจอในเวลานี้มันอาจจะฟ้าลิขิตเขาหรือเปล่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตไม่เป็นซึมเศร้าแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นก็ดีใจแต่ตอนแรกก็แปลกใจเห็นมันตัดผมสั้นหนึ่งก็ยังอยู่กับเรายังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาส่วนคาแรคเตอร์ในรายการก่อนบ่ายของหนึ่งถามว่าจะเปลี่ยนไปไหมอมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ให้เล่นเป็นทอมบอยได้นี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วตัวเขาบังเอิญในโซเชียลเขามีบทบาทค่อนข้างสูงเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มีคนตามเขาเยอะวันนี้เราจะหาดารามาทั้งหมดไม่พอเราต้องหาคนตามดูของเราด้วยเราต้องหาวิธีการในการสร้างงานตรงนี้เพื่อจะสร้างเรตติ้งให้มันเยอะขยายไปในด้านโซเชียลก็พยายามที่จะใช้อย่างนี้แล้วหนึ่งอยู่มาตั้งนานแล้วยังใช้เขาอยู่ถึงเวลาบทที่เหมาะสมก็เรียกมาหนึ่งเวลาเขารำสวยมากแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนเมื่อก่อนเป็นนางรำเป็นนางเอกนาฏศิลป์สมมุติถ้าเราจะทำละครเราก็เอาเขามาเป็นพระเอกนาฏศิลป์เขาก็รำท่าผู้ชายได้เราก็คิดขึ้นมาใหม่กับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาและสถานการณ์ปัจจุบันการตัดผมของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่วิกเอาก็ได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันทำได้หมดแล้วมันก็อยู่ที่คนเขียนบทว่าจะให้เป็นแบบไหนดีเสียอีกมันเล่นได้สองคาแรคเตอร์ก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่ก็อยากจะบอกกับหนึ่งว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งไปข้างหลังหนูอย่าหันกลับไปมองแล้วนะเดินไปมองความสำเร็จข้างหน้ามองความสุขข้างหน้าที่รอเราอยู่ความทุกข์มันอยู่ด้านหลังแล้วเราก็หากำแพงมากั้นเอาไว้ไม่ต้องหันกลับไปมองเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราพลาดมาแล้ว
เราก็ไม่ต้องกลับไปนั่งคิดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้นี้ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็เหมือนแบกความทุกข์ไว้เราก็จะหาความสุขไม่เจอเลยหากำแพงมากั้นแล้วโฟกัสไปข้างหน้าหาความสุขไม่ต้องห่วงเงินตายไปก็เอาไปไม่ได้มนุษย์มันสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดชีวิตนี้ไม่มีใครไม่ตายแต่คนเราตายแล้วต้องตายอย่างมีคุณค่าหนึ่งต้องต่อสู้เดินไปข้างหน้าหนึ่งหาความสำเร็จให้เกิดขึ้นมาใหม่สองหาความสุขแล้วลืมความทุกข์เก่าๆอย่าเอากลับมาคิดนะแล้วหนูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้หนึ่งบางปูต่อสู้กับมรสุมชีวิตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน